สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการรีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung นะครับนี่คือ Samsung Galaxy Beam นะครับคุณผู้ชมครับเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเดียวของ Samsung นะครับที่ทำออกมามีโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมมีโปรเจคเตอร์ในตัวนะครับรุ่นนี้เป็น Samsung Galaxy Beam นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แต่ YouTube เล่นไม่ได้แล้วนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากว่า Android version มัน 2.3 นะครับมันไม่อัปเดตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูคลิปต่างๆเราต้อง copy คลิปจากคอมพิวเตอร์มาลงที่เครื่องนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีความพิเศษนะครับที่มันมีโปรเจคเตอร์ในตัวนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์นะครับนี่คือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung นะครับรุ่น Samsung Galaxy Beam นะครับรุ่น Samsung Beam นั่นเองนี่ครับโปรเจคเตอร์ความพิเศษของมันอยู่ตรงนี้แต่ Android มันหยุดอัปเดตแล้วเพราะฉะนั้นจะดู YouTube ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับจะดูคลิปจะต้อง copy คลิปจากคอมพิวเตอร์มาลงที่แกลเลอรี่ไว้แบบนี้ครับนี่อย่างผมก็ดาวน์โหลดมาลงไว้ที่แกลเลอรี่แบบนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการเปิดโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเปิดโปรเจคเตอร์ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดแช่ไว้นะครับปึ๊บนี่ก็จะมีแสงออกนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากมีแสงออกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีแสงออกแบบนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นแสงนะครับไปดูที่จอนะครับผมฉายเข้ากำแพงนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีแสงออกแบบนี้ลองฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับผมจะลองทดสอบฉายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคลิปที่ผมก๊อปปี้มาไว้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นผมก๊อปปี้ภาพยนตร์ตัวอย่างมาไว้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้อ๋ออันนี้เพลงครับเพลงไม่เล่นนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างก็แล้วกันนะครับที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ๋อตัวนี้ก็มีลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวเอาภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นการทดสอบนะครับฉายภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆดูนะครับขนาดนี้นี่พอดีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูแสงนะครับมาดูลำแสงที่โปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้มาดูลำแสงที่มันออกมานะครับจะเห็นเป็นนี่ครับลำแสงโปรเจคเตอร์เลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่ก็คือเป็นการทดสอบโปรเจคเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือเลยนะครับมีรุ่นเดียวนะครับของ Samsung นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Beam นะครับคุณผู้ชมครับมาดูที่หน้าจอครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมจะมีแสงจากโปรเจคเตอร์นะครับก็จะพุ่งมาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Samsung นะครับ Samsung Galaxy Beam นะครับดูที่จอนะครับก็ความคมชัดก็จะได้ประมาณระดับนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับศรีสะเกษชาแนลครับก็จะเสนอขายนะครับในราคาตัวนี้นะครับศรีสะเกษชาแนลครับของหายากนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอเทมขาย 7,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติกรุงเกียรติจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ